สวัสดีท่านเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดี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 ครับผมแชร์อยู่ครับแชร์อยู่วันนี้มาคุยกับพี่เขาทรายนะครับหนึ่งในเซเลบผู้หญิงนี่ต้องเรียกว่าเซเลบเลยครับผมหลายๆคนนี่ดีใจมากครับต้องรู้จักพี่เขาทรายอยู่แล้วนะขาแรง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 เรามีรวมอะไรนะอดีตนักรักบี้ทีมชาติตัวจี๊ดสนามเทพสายสปรินต์นักวิ่งนักไตรกีฬาขาแรงขาแรงจริงครับขาแรงจริงผมเคยเห็นพี่เขาทรายโพสต์ใน Facebook บอกว่าอย่าให้พี่ขึ้นจากน้ำเท้าแตะพื้นเมื่อไหร่นะครับผมจริงเพราะว่าพี่เนี่ยเริ่มเล่นไตรพร้อมๆกันแล้วเราจะว่ายกับปั่นดีกว่าไงโอ้โหพอลงวิ่งเท่านั้นแหละโคตรมันเลยพื้นเมื่อไหร่นะครับผมตบตั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 บแล้วฟิวเป็นหนึ่งในกีฬาที่ถนัดที่สุดถนัดที่สุดโอเคเดี๋ยวลองสวัสดีทักทายพี่ๆเราเริ่มกันเลยดีกว่าอยากเป็นทางการครับผมสวัสดีครับ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 ติดนิดนึงติดนิดนึงวันนี้เฟซชิลครับผมครับครับผมเจอกับโบ๊ทกับโป้งไลฟ์กันทุกวันเสาร์นะครับบ่ายโมงเนาะอย่างที่บอกวันอาทิตย์นี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับครับผมพี่เขาทรายจิรวัฒน์เรืองวงเนาะอดีตนักรักบี้ทีมชาติตัวจี๊ดสนามเทพนักไต่ขาแรงนะครับให้เกียรติอยู่กับเราในวันนี้ดีใจมากครับวันนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับหน่อยนะครับเย้ขอบคุณพี่เขาทรายมากครับวันนี้ให้เกียรติมาเจอโบ๊ทกับพี่โป้งกับโป้งนะครับผมครับก็เหมือนได้มาเจอกับเพื่อนๆพี่ๆนักไต่น้องๆเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มจะหมดโควิดใช่ใกล้ละกักตัวกันมานานจะได้หายคิดถึงกันหน่อยหายคิดถึงกันหน่อยครับผมแนะนำตัวเองนิดนึงครับครับก็จิรวัฒน์เรืองวงนะครับหรือชื่อเล่นก็เขาทรายนะครับจริงๆก็เป็นฉายาที่โรงเรียนประจำเขาจริงๆชื่อเล่นชื่อตูนนะครับแต่ว่าพอไปอยู่โรงเรียนประจำก็จะมีฉายาที่โรงเรียนประจำนะครับก็แต่ก่อนก็เป็นนักรักบี้นะครับที่โรงเรียนแล้วก็ที่มหาลัยแล้วก็สโมสรแล้วก็มีเล่นทีมชาติอยู่สักพักนึงโอ้โหนะครับแล้วก็หากีฬาอย่างอื่นเล่นพอเราเล่นรักบี้ไม่ไหวเราก็มาวิ่งนะครับออกกำลังกายนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆชวนไปเล่นไตรกีฬาอีกนะครับก็ได้ปรับเปลี่ยนกีฬาไปเรื่อยๆครับก็คือพื้นเพก็คือนักรักบี้ตั้งแต่มัธยมเข้ามหาวิทยาลัยครับเยาวชนทีมชาติครับทีมชาติชุดใหญ่ครับเล่นมาหมดเลยเล่นครับแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนมาวิ่งมาไตรอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหจุดเปลี่ยนตอนนั้นเป็นยังไงทำไมถึงเลิกเล่นรักบี้อ่ะครับคือจริงๆรักบี้เนี่ยเราเล่นตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่10ขวบมัธยมก็แข่งระดับเยาวชนแข่งระดับมหาวิทยาลัยแข่งระดับสโมสรแล้วก็ทีมชาติพอเราเล่นมา15-20 ปีเนี่ยพออายุเรา30กว่าเนี่ยเนื่องจากกีฬารักบี้เนี่ยมันเป็นกีฬาปะทะนะครับก็อาจจะเหมือนฟุตบอลเหมือนมวยนะครับพออายุ30กว่าเนี่ยเราจะแข่งขันในระดับลีกหรือระดับสโมสรหรือระดับทีมชาติเนี่ยคงจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าเราน้องๆที่เพิ่งขึ้นมาที่เขาเล่นเนี่ยเขาก็จะมีความสดมีความแข็งแรงของร่างกายความฟิตทุกอย่างนะครับเราพอเราก็โรยลาตามอายุนะครับพอโรยลาปุ๊บน้ำหนักมันก็ขึ้นพอน้ำหนักขึ้นเราก็ต้องหากีฬาอื่นเล่นก็เลยวิ่งนี่แหละน่าจะโอเคหน่อยเพราะว่าวิ่งเราก็ชอบเป็นทุนเดิมตั้งแต่เด็กอยู่แล้วไม่มีใครชวนก็อยู่ดีๆพอเลิกจากเล่นรักบี้แล้วก็วิ่งเลยก็จริงพอช่วงที่เล่นรักบี้อยู่บ้างแล้วก็กำลังจะเลิกเล่นรักบี้เนี่ยก็มีเตะฟุตบอลเมื่อสัก10ปีที่แล้วเนี่ยสนามฟุตบอลย่าเทียมก็ฮิตมากก็จะเตะกันวิ่งก็สองสามวันก็คือเหมือนเราได้ออกกำลังกายนะครับแต่มันก็ไม่หนักเหมือนเราเล่นรักบี้นะครับคราวนี้พอมีกิจกรรมที่บริษัทนะครับกรุงเทพมาราธอนประมาณปลายปี2012ก็เป็นกิจกรรมของบริษัทนะครับเขาก็ให้พนักงานนะครับสมัครแล้วก็บริษัทก็ซัพพอร์ตเรื่องค่าใช้จ่ายให้เรื่องค่าสมัครก็ไปวิ่งที่กรุงเทพมาราธอน10โลก็คืองานแรกก็คือบริษัทออฟเฟอร์บีบให้ซ้อมนานป่ะครับ
2อาทิตย์2อาทิตย์2อาทิตย์วิ่ง10โลครั้งแรก10โลครั้งแรกพี่ขอสายวิ่งกี่นาทีครับเนี่ยตอนนั้นก็วิ่งตามไปเรื่อยๆประมาณ47นาทีได้47นาทีกับ10โลครั้งแรก10โลครั้งแรกวิ่ง47นาที10โลแรกของเราแค่เข้าเส้นก็พอแล้วนะใช่ครับคือต้องบอกว่าตอนนั้นเรายังเตะบอลยังออกกำลังกายอยู่แล้วอีกสัก 2-3 อาทิตย์เนี่ยมันจะมีงานกรุงเทพมาราธอนบริษัทเขาก็ประกาศในอีเมลมาเลยว่าใครจะวิ่งบ้างให้สมัครลงชื่อเขาจะเตรียมบิดไว้ให้แค่นั้นเองโอ้โหผมน่าอิจฉาเนาะเกิดมาก็47เออแต่ผมว่าน่าสนใจคือพี่เขาทรายเนี่ยเล่นรักบี้มาตลอดเป็นกีฬาเดียวเลยแล้วก็หลังๆมีเตะบอลถูกต้องไหมครับใช่ใช่แล้วพื้นแล้วพอมาซ้อมวิ่งแค่2สัปดาห์เนี่ยพื้นฐานของกีฬารักบี้กับเตะบอลมาวิ่งเนี่ยมันใกล้เคียงกันไหมการใช้กล้ามเนื้อการอะไรเนี่ยจริงๆอ่ะใกล้เคียงนะคือกีฬาทุกประเภทอ่ะคิดว่าน่าจะมีเรื่องของเอนดูรานซ์เรื่องของความแข็งแรงร่างกายเรื่องความฟิตเนี่ยมันเหมือนกันหมดแต่พี่นะว่ารักบี้เนี่ยเอนดูรานซ์จริงๆเนี่ยที่เหมือนการวิ่งมาราธอนต่อเนื่องนานๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้มากเพราะว่าในเกมรักบี้เนี่ยมันมีการหยุดมีการทำสกรัมมีลูกตายเราก็ได้พักไปด้วยนะครับอย่างนี้ตอนซ้อมรักบี้เขาเป็นระดับทีมชาติเลยหรือกันครับเวลาซ้อมวิ่งนี่ซ้อมเยอะไหมไม่เยอะเท่าไหร่ครับประมาณคือการวิ่งเนี่ยเขาจะเหมือนให้เราวอร์มอัพสัก 15-20 นาทีแล้วคราวนี้เขาก็เหมือนเราทำดิวแต่เขาจะให้เราเล่นกับลูกมีการวิ่งไปกลับมีการวิ่งเก็บลูกนู่นคือเหมือนวิ่งแตะจุดเพื่อสร้างความคล่องตัวอ๋อซึ่งจริงๆวิ่งก็มีจริงๆวิ่งรักบี้เนี่ยมันต้องใช้ความคล่องตัวล้มแล้วต้องลุกให้ไวเพราะไม่งั้นเราจะเสียเปรียบมันคือเอนดูรานซ์อาจจะไม่ต้องเยอะเพราะว่าเดี๋ยวลูกตายเดี๋ยวก็ต้องมายืนเดินมาสกรรมเราก็ได้พักเหนื่อยในตัวแต่พออย่างที่เมื่อกี้ที่โป้งถามเนี่ยพอเราจะไปวิ่งเนี่ย2 อาทิตย์เนี่ยคือเราอาจจะมีพื้นฐานในการเล่นกีฬามันอยู่แล้วแค่ว่าเราออกไปวิ่งแค่ได้ 20-30 นาทีช่วง2 อาทิตย์นั้นนะที่เราซ้อมเนี่ยต้องบอกว่าไอ้เรื่องลงคอร์ดเรื่องอะไรไม่มีแค่รู้สึกว่าอีก2 อาทิตย์เราจะไปวิ่ง10โลแล้วเราก็ตื่นไปวิ่งให้ได้ 30-40 นาทีประมาณ 5-6 โลพอคือคิดไปแค่นั้นเพราะว่าไม่ได้จริงจังไม่ได้อะไรกับการแข่งมาแต่พอเราไปอยู่ในสนามของกรุงเทพมาราธอนอ่ะครับเราก็ตามเข้าไปไงใช่บรรยากาศมันพาไปเราก็ตามเข้าไปเลยตามกรุ๊ปแรกว่ะคือตอนนั้นน่ะเราไม่ได้ตามกรุ๊ปแรกกับพี่โบ๊ทเพราะว่าเราอยู่ท้ายๆเลยเพราะบริษัทเขาเหมือนแบบคือมี 30-40 คนอ่ะออกไปพร้อมกันครับนะแล้วมันวิ่งลำบากเพราะว่าคนเยอะโอ้กว่าจะไปปล่อยตัวตรงวัดพระแก้วเนี่ยก็เดินไปประมาณ10นาทีอ่ะจากตรงหน้ากระลาหน้ากรมรักษาดินแดงครับเรากว่าจะเดินเขา10โลกลุ่มหน้าที่เขาไปแล้วแต่พอเราถึงจุดสตาร์ทเราก็กดนาฬิกาเราก็วิ่งแทรกวิ่งขึ้นฟุตบาทตรงริมสนามหลวงพอขึ้นสะพานพระปิ่นเกล้าได้เริ่มโล่งแล้วเราก็เป็นจังหวะเราเป็นจังหวะเราแต่เหนื่อยช่วงท้ายเพราะเราซ้อมแค่6-7โลยังไม่ได้บิ้วมันเริ่มคือจริงๆทุนของพี่เขาทรายเนี่ยคือเก็บมานานแล้วแหละพูดจริงๆคือพรสวรรค์ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าต้นทุนของพี่เขาทรายเนี่ยคือเล่นกีฬามาตลอดแต่มันจะเริ่มเห็นตอนหลังๆคือถ้าเราแต่พอเราถ้าเรามีเป้าหมายอย่างที่คุยกับพี่โบนเมื่อกี้พอเรามีเป้าหมายเราก็ต้องซ้อมให้เป็นระบบให้มีแบบแผนมากยิ่งขึ้นก็คือเกิดมา10โลแรกก็47นาทีเลยแล้วตอนนี้วิ่ง10โลอยู่ PB อยู่เท่าไหร่ครับถ้าเร็วสุดตอนนี้38 55มั้งครับ38 55ซับ40ถามว่าถ้าดีสุดนะแต่ตอนนี้40ก็44ก็เหนื่อยแล้ว ช่วงนี้ครับซ้อมน้อยใช่ไหมครับใช่คือพี่ขอทรายผมเห็นติดตามใน Facebook พี่ขอทรายคือไปเล่นระยะมาราธอนใช่คือจริงๆชอบคือรู้สึกวิ่งระยะฮาล์ฟขึ้นไประยะมาราธอนชอบมากกว่าคือ10โลมันเป็นระยะที่เค้นคือแต่พอเราไปวิ่งจังหวะเทมโปของฮาล์ฟหรือมาราธอนเนี่ยเราค่อนข้างที่จะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่พอเราวิ่ง10โลหรือ5โลเนี่ยมันจะเค้นมากเลยซึ่งก็ยอมรับว่าเป็นระยะที่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่จริงๆคงไม่ค่อยมีคนชอบนะเพราะมันเหนื่อยเนาะมันเหนื่อยมากครับอัดเยอะครับผมอัดเยอะหน่อยครับจุดเปลี่ยนนะครับจุดเปลี่ยนที่พัฒนาจาก47หรือ
มาเหลือ38ซับ40อะไรอย่างเงี้ยจุดที่มันเราพัฒนาในการวิ่งคิดว่าอะไรเป็นจุดที่มันทำให้เราก้าวกระโดดข้ามขีดจำกัดของเรามาได้จริงๆผมว่าน่าจะเป็นช่วงปี2ปีนี้ที่ผ่านมานะปี2ปีนี้เองใช่เพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะเราก็รู้สึกเราก็วิ่งหรือไปแข่งขันตามงานเนี่ยทั่วๆไปแต่ไม่ได้แบบมีเป้าหมายที่จะต้องแบบเร็วหรืออะไรมากนะจนพอเราไปวิ่งเรามีเป้าหมายอย่างพวกมาราธอนมันก็เลยรู้สึกว่าทำให้เราต้องซ้อมแบบมีแบบแผนมากยิ่งขึ้นพอมีแบบแผนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มซ้อมตั้งแต่10โลจนมาถึงฮาล์ฟจนมาถึงมาราธอนคือพอเราซ้อมไม่ถูกต้องซ้อมไม่ต่อเนื่องทุกระยะเนี่ยมันก็จะลงเวลามันก็จะลงเวลาก็ดีขึ้นมันก็จะดีได้ขึ้นแต่มันก็ต้องอยู่ที่เป้าหมายของแต่ระยะหรือสนามที่เราจะไปถ้าอีก 3-4 เดือนเราจะไปสนามฮาล์ฟเราจะต้องซ้อมยังไงอีก 4-5 เดือนเราจะไปสนามมาราธอนเราต้องซ้อมยังไงแค่นั้นเองแล้วอย่างเงี้ยการมีโค้ชมั้ยครับมีการวางแบบแผนอย่างเงี้ยคือจริงๆ 2-3 ปีก่อนเนี่ยด้วยความที่ว่าเราไปซ้อมที่สนามเทพก็จะมีโค้ชบอยนะครับโค้ชบอยก็จะคอยออกตารางให้นู่นนี่นั่นนะครับคราวนี้ก็เขาก็จะคอยแนะนำเทคนิคคอในการซ้อมนะครับพอคราวนี้เราจะไประยะมาราธอนเนี่ยทางสนามเทพเนี่ยเขาก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นคอร์ด10โลจะเป็นส่วนใหญ่นะครับเขาจะวิ่งสั้นนะครับแต่เราก็มีปรึกษากับทางโค้ชว่าผมจะไปมาราธอนคือจริงคือเราอาจจะมีพื้นฐานในการจบวิทยาศาสตร์กีฬาแต่ว่า ประสบการณ์หรือเทคนิคในการวิ่งระยะไกลหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะยังไม่มีเราก็เลยต้องปรึกษาโค้ชบอยนะครับแล้วเราก็ศึกษาด้วยตัวของเราเองด้วยนะครับเราก็มาวางตารางของเรานะครับช่วงที่เราซ้อมมาราธอนนะครับประมาณสักปี16เนี่ยเรามาเริ่มซ้อมแล้วไปโตเกียวมาราธอนสนามแรกสนามอันนี้สนามต่างประเทศนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมาราธอนแรกจริงก็วิ่งแบบไม่รู้อะไรเลยมาราธอนแรกก็คืออยากไปแล้วก็ไปเลยคือมีที่มาที่ไปก็คือว่าพอหลังจบกรุงเทพมาราธอนเนี่ยปี12นะครับพอต้นเดือนธันวาก็ด้วยความที่ว่าเราทำงานนะครับก็เจอพี่ป๊อกอิทธิพลโอ้นี่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตคุณแน่นอนคือตอนนั้นพี่ป๊อกเจอพี่ป๊อกจำได้ว่าเจอที่งานจัดงานที่พารากอนนะครับเราก็เจอพี่ป๊อกชั้นบนนะครับเป็นฮอลเป็นงานอีเวนต์ก็เพิ่งรู้ว่าพี่ป๊อกเนี่ยชอบวิ่งนะครับก็เลยบอกพี่ป๊อกว่าเนี่ยผมก็เพิ่งมาเริ่มวิ่งได้เดือน2เดือนก็เลยพี่ป๊อกก็บอกว่าเหมือนมีพอดีบ้านเพื่อนอยู่จอมบึงเพื่อนก็ชวนไปวิ่งจอมบึงแต่ตอนนั้นน่ะเราจะไปวิ่งแค่10โลแต่พี่ป๊อกบอกว่าไปจอมบึงเนี่ยต้องลงมาราธอนนะคือพี่ต้องบอกว่าถ้าไปสนามถ้าไปจอมง่ายมากถ้าไปจอมบึงต้องไปสนามมาราธอนแต่ตอนนั้นน่ะอีกแค่เดือนเดียวมกราก็คือจอมบึงแล้วครับก็คือวิ่ง10โลเสร็จสัก2เดือนอีกก็10โลคือเดือนพฤศจิกาเจอพี่ป๊อกธันวาเจอพี่ป๊อกธันวาพี่ป๊อกชวนไปวิ่งไปวิ่งจอมบึงมาราธอนต้นกุมภาใช่ไหมต้นมกราครับต้นมกราเลยใช่แต่คือตอนนั้นแต่คือตอนนั้นน่ะเราเริ่มที่จะวิ่งได้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นเริ่มเพิ่มระยะ10โลเริ่มวิ่งได้15โลก็เลยไปสมัครงาน Thailand Halfงาน Thailand Half ที่พระราม8ธรรมศาสตร์จัดก็ไปลงฮาล์ฟแรกลงฮาล์ฟแรกก็เหมือนก็คิดว่าไปซ้อมยาวนะคิดว่าไปซ้อม21โลก็วิ่งไปเรื่อยๆตอนนั้นไม่มีนาฬิกาจับเวลาใช้ไทม์แม็กเหมือนเดิมก็วิ่งไปชั่วโมง40กว่านี่40ชั่วโมง40กว่าครับผมฟังแล้วเหนื่อยดูง่ายดูง่ายดูง่ายคือสําหรับพี่ขอทรายมากคือเราก็วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆตามบรรยากาศไปเรื่อยๆครับนะครับแล้วพี่ป๊อกเค้าก็บอกว่าจอมบึงอ่ะสมัยก่อน 7-8 ปีก่อนมันสมัครหน้างานได้ครับเราก็ไปสมัครหน้างานเลยฟูลมาราธอนก็ไปสมัครหน้างานก็นั่นแหละเป็นมาราธอนแรกหลังจากที่วิ่ง10โลได้2เดือนป้องรู้เวลาหรือยังให้พี่ๆถ่ายให้พี่ๆถ่ายมั้ยแล้วคำถามเนี้ยของมาราธอนแรกเนี่ยให้พี่เขาทรายเนี่ยเซ็นหมวกแจกด้วยได้มั้ย
ได้ไหมพี่เบียร์ก็น่าสนใจดีนะก็ได้ครับดีไหมวันนี้เรามีหมวกกิ๊บเมื่อกี้พี่บอกให้พี่ทายเวลามาราธอนแรกของพี่เขาทรายครับผมที่จอมบึงเดี๋ยวจะให้มีลายเซ็นด้วยนะครับให้ทายตอนให้ตอนทายผมเฉลยตอนท้ายไหมเฉลยตอนท้ายให้คิดดูก่อนมาราธอนแรกเวลาเท่าไหร่โอเคปีจอมบึง2013มาราธอนแรกของผมเราเท้าความให้ว่าอยู่ดีๆ10โลแรกก็มา47แล้ว47ฮาฟแรกไป1ชั่วโมง40 40กว่า40กว่ามาราธอนแรกพี่เขาทรายวิ่งกี่ชั่วโมงกี่นาทีลองเดาดูครับเดี๋ยวคนที่ใกล้เคียงเรามีหมวกพร้อมลายเซ็นให้โอเคครับโอเคโอเคเอาเวลาแรกไปแล้วเรามา PB กันบ้างดีกว่าครับPB ตอนนี้เมื่อกี้10โล38 55ครับฮาฟเหรอครับตอนนี้ฮาฟอยู่ฮาฟเนี่ยจริงๆเพิ่งปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยพอเราซ้อมจะไปมาราธอน คือเราก็มีเอนดูรันซ์ที่ดีนะครับคราวนี้ PB 10โลเนี่ยผมไม่คิดจะทำเลยคือ เพราะว่ามันเหนื่อยแล้วก็ชนร้ายมากวิ่ง10โลเราก็แต่จริงเรามีสนามเป้าหมายคือก่อนหน้านี้ก็คือบอสตันมาราธอนพอจบบอสตันเราก็ได้สล็อตลอนดอนมาราธอนเราก็ซ้อมแต่ระยะยาวมาตลอดนะครับก็เมื่อ1มีนาเพิ่งได้ PB ของฮาฟที่เขาใหญ่ฮาฟมาราธอนเขาใหญ่ฮาฟก่อนที่จะโควิดจะรุนแรงนะครับก็งานนั้นยังไม่ยกเลิกยังไม่ประกาศวิ่งไปชั่วโมง23ชั่วโมง23ที่เขาใหญ่1มีนาที่ผ่านมาโหดร้ายมากเพซประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ3 ปลายๆประมาณ3ปลายๆโอ้โหแรงมากแรงมากจริงๆมันต่อจริงๆมันก็ต่อเนื่องมาจากปลายปีที่แล้วเราก็พี่เพิ่งได้10ประมาณ12 13โลพี่ขอสายเข้าเส้นไปแล้วนะครับผมมันโหดโหดจริงโหดจริงแต่ผมไม่ทันพี่โบไงพี่โบว่ายน้ำเร็วตอนงานปลายแรกๆโลที่1วิ่งลงมาวิ่งโลที่1 2ก็เจอแล้วตับๆๆๆคือจริงๆช่วงที่ไปวิ่งเขาใหญ่เมื่อเดือนมีนาเนี่ยเราตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะต้องบอกโป้งกับพี่โบ๊ทว่าเรามีสนามลอนดอนมาราธอนก็คือเดือนมีนายังไม่ได้ไปก็คือมันเลื่อนอนะครับคือเราก็วางตารางในการฝึกซ้อมตั้งแต่ธันวาที่แล้วปีที่แล้วธันวามกรากุมภามีนาเนี่ยมันจะอยู่ในพีเรียดที่เราจะซ้อมเพื่อไปลอนดอนเพราะเราก็มีเป้าหมายที่ลอนดอนอยู่เราก็เลยเอาสนามฮาฟนี่แหละเป็นสนามเทสไปในตัวซ้อมเหมือนซ้อมเทมโปไปในตัวใช่จริงๆโป้งอ่ะซ้อมตารางคล้ายๆพี่เขาทรายเลยจริงๆ PB โป้งก็ได้ตอนซ้อมมาราธอนนี่แหละใช่มันแปลกมากมันจะมาอยู่ในช่วงที่เราเอ็นพอเราเอ็นดูรันเราดีปั๊บเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราวิ่งลองรัน25โล30โลนะใช่แล้วพอเราซ้อมสปีดเวิร์คแทรกเข้าไปเนี่ยพอเวลาเราไปวิ่งฮาฟเนี่ยมันจะดี1เพราะว่าเอ็นดูรันเราดีเอ็นดูรันเราถึงไงใช่เพราะแล้วเราวิ่งเกิน2ชั่วโมงเกิน2ชั่วโมงขึ้นไปพอจะเบ่งได้ช่วงปลายๆมันเบ่งได้พอเราวิ่งฮาฟเนี่ยเราจะวิ่งสนุกแต่มาราธอนเนี่ยเราจะซ้อม30 35ดียังไงก็แล้วแต่นะก็มีโอกาสที่เราอาจจะไปเจออะไรช่วงท้ายใช่ใช่กันแต่ฮาฟเนี่ยมันถ้าเกิดซ้อมถึงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหวิ่งสนุกมันมากครับมันมากคือมีเหลือใส่ตอนสุดท้ายอ่ะผมว่าอย่างตารางของที่ผมซ้อมอยู่ก็ถ้าเรามีเป้าหมายมาราธอนก็จะพยายามหางานฮาฟแทรกเข้ามาแล้วก็อยากไปงานเขาใหญ่นี้มากเพราะว่ามีรุ่นน้องเคยไปแล้วก็รู้ว่าสนามมันดีสวยถนนเรียบแล้วก็มีเนินให้เราไต่หน่อยคือเราไปได้แบบกำลังขานิดนึงเวลาเราไปวิ่งที่สนามเป้าหมายอย่างถ้าลอนดอนสนามมันเรียบนะเราจะดีเราก็น่าจะดีก่อนจะไปลอนดอนนี่ PB มาราธอนเท่าไหร่ครับผมได้ที่โอซาก้าปี17ปี17 3ชั่วโมง1 3:01 นิดเดียวอย่างงั้นนี่ลอนดอนนี่ก็คือซับ3แน่นอนก็คือมันก็ยังไม่ได้สักทีพี่โบ๊ทก็พยายามที่จะทําคือจริงๆแล้วก็เวลาเนี้ยยื่นไปบอสตันเมื่อปีที่แล้วงานที่ใหญ่ที่สุดงานวิ่งที่ใหญ่ที่สุดของโลกไปแล้วควอลิฟายก็เอาจากโอซาก้าเนี่ยแหละยื่นโอซาก้ายื่นไปผมน่าอิจฉาครับผมน่าอิจฉาเคยไปบอสตันแล้วโป้งก็จะไปได้อยู่แล้วนิดเดียวนิดเดียวเท่าไหร่ของบอสตันนี่เท่าไหร่3ชั่วโมง3ครับ303ครับโอ้โห303โหดมากที่เมื่อปีที่แล้วครับโอ้บอสตัน303
มีแฟนๆบอกว่าเจ็บใจครับเขาใหญ่ไปทำอะไรเข้าไว้อ๋อคืออย่างนี้คืออันนี้เป็นน้องน้องพีน้องพีครับนะครับก็คือเป็นน้องอยู่ในกลุ่มด้วยกันก็คือว่าจริงๆเนี่ยเราไปสนามเนี้ยกันอยู่ 4-5 คนแล้วก็จะเป็นคนละกลุ่มอายุเลยอย่างผมก็40แล้วก็จะมีน้องที่ไปด้วยกัน30แล้วก็มีน้องพีคนนี้ไม่เกิน30ครับก็คือตอนแรกคุยกันว่าจะไปด้วยกันวิ่งไปด้วยกันถ้าไม่มีนักวิ่งที่แบบขาแรงที่มาด้วยกันเราก็จะไปด้วยกันถ้าไม่มีนักวิ่งขาแรงมีหมายเหตุครับมีหมายเหตุเวลาคือเหมือนคุยกันก่อนแล้วแต่ออกตัวก่อนน้องพีนี่ไปก่อนผมเลยคือทิ้งผมไป10โลเลยแต่คราวนี้คือผมเนี่ยจะเป็นคนที่ถ้าเป็นฮาล์ฟหรือมาราธอนเนี่ยจริงๆผมเป็นคนที่จะออกตัวไม่ค่อยแรงคือผมจะไปใช่ๆๆๆผมเคยมีโอกาสวิ่งกับพี่เขาทรายเหมือนกันคือผมจะไปเรื่อยๆก่อนแต่ว่าน้องพีกับน้อยคนจะไปกันก่อนเลยแล้ววิ่งไปสักพักนึงมันพอมันได้จังหวะมันได้รอบขาเนี่ยมันจะมาเองคือพอระบบหายใจเราเข้าที่เนี่ยมันจะไปเองแล้วผมก็ไปทันน้องพีโล10โล11ทันแบบประกบไปด้วยกันหรือว่าไม่ทันเนี่ยแล้วก็เราก็ชวนเข้าไปด้วยกันเพราะว่ามีกลุ่มหลังไล่มาอยู่แต่น้องมันก็บอกว่าพี่ของทรายไปก่อนเลยครับแล้วคราวนี้พอเราวิ่งมาเราก็นึกว่าไม่มีคนไล่มาแล้วเขาใหญ่นะครับตอนนั้นเราก็กลับมานำเป็นที่1 overall ที่เขาใหญ่แล้วก็มีฝรั่งเนี่ยตอนแรกเขาก็วิ่งตามเรามานะเขาวิ่งดีมากเลยแล้วผมแล้วเราแล้วเขาก็หลุดหายไปไหนไม่รู้ตั้งแต่โล10โล11พอเรากลับตัวมาอีกทีเนี่ยโล13เรากลับตัวเนี่ยฝรั่งเขาตามมาไงแล้วน้องพีเนี่ยก็หลุดไปแล้วเราก็ตายแล้วมันไม่ถ้าเกิดเราหลุดเราหล่นเนี่ยฝรั่งเขาก็จะแซงเราไงมันก็เลยทำให้เราเหนื่อยเหนื่อยคือว่าต้องหนีนักวิ่งฝรั่งคนนี้นะครับก็งานนี้ก็จริงๆที่ได้ PB ก็ต้องบอกว่ามันมีตัวไล่คือมันทำเราก็ระแวงหันไปดูตลอดเขาก็ตามมาประมาณไม่ถึงนาทีมันก็เลยทำให้เราหนีมันก็คือมีหลายองค์ประกอบใช่เนาะคือถ้าเราไปด้วยกันอ่ะเราไปด้วยกันเราวิ่งแล้วไม่มีใครไล่อ่ะเราอาจจะวิ่งสบายขึ้นไงอาจจะไม่ต้องไปเข้าที่1 overallที่เขาอยากได้โอเวอร์ออลที่หนึ่งสนามเทสสนามเทสเดี๋ยวสรุปเรื่องราวเผื่อคนที่เพิ่งเข้ามาฟังนะครับก็คือตอนนี้เราอยู่ที่เขาทรายเนาะเกิดมาก็แรงเลยลง 10K รายการแรกก็47อีกเดือนต่อมาไปลงฮาล์ฟรายการแรกก็ชั่วโมงไม่ชั่วโมง40กว่าฟูจอมึงอันนี้เป็นคำถามให้พี่ๆทายว่าฟูลแรกของพี่เขาทรายนะครับผมกี่นาทีแต่ว่า PB ตอนนี้ของพี่เขาทรายคือที่โอซาก้า3 ชั่วโมง 01ลองดาวน์1แล้วก็รายการโอซาก้าเนี้ยทำให้พี่เขาทรายได้ไปงานบอสตันมาราธอนงานเมเจอร์นะครับผมแล้วก็ส่วนที่พัฒนาขึ้นมาก็คือการซ้อมที่เป็นแบบแผนมีแบบแผนขึ้น 2-3 ปีหลังเนี้ยค่อนข้างที่จะต้องบอกว่า 2-3 ปีหลังที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะซีเรียสแบบคือเหมือนก็ซีเรียสไหมก็ซ้อมจริงๆก็คืออยากได้เป้าหมายคือตอนนั้นอยากได้ไปบอสตันอยากไปบอสตันคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอเราหลงไหลในการวิ่งแล้วเราก็อยากไปให้สุดใช่ครับนะครับแล้วยังตอนนี้ยังก็คือพอปรึกษาโค้ชบอยเรื่องการซ้อมตารางการซ้อมเดี๋ยวนี้ก็เลยมาอะแดปต์เป็นของตัวเองคือเราก็เลยมาศึกษาแล้วก็ศึกษาด้วยตัวเราเองแล้วก็ความรู้ที่เราเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยนี่ครับผมป้องถามนิดนึงป้องสงสัยว่าสนามเทพแบบมันน่าสนใจอย่างนึงคือการซ้อมเป็นกลุ่มการซ้อมกลุ่มกับการซ้อมคนเดียวอย่างเงี้ยในระยะมาราธอนเนี้ยจริงจริงจริงต้องบอกงี้ครับคือการซ้อมเป็นกลุ่มมีกลุ่มซ้อมเนี่ยมันช่วยดึงช่วยพัฒนาให้เราเนี่ยคือมีพัฒนาขึ้นถ้าเราซ้อมคนเดียวเนี่ยเราบางทีมันไม่มีตัวพุชไม่มีตัวพุชไม่มีคนเพชให้ไม่มีคนดันไม่มีคนให้กำลังใจบางทีเราวิ่งคนเดียวนะสมมุติแล้วเราวิ่งคนเดียววันนี้ต้องการจะวิ่งลองรันเพช5สมมุตินะหรือเพช5ครึ่งเนี้ยเราวิ่งลองรันเราวิ่งคนเดียวเหนื่อยรู้สึกไม่สนุกแต่พอมี 4-5 คนมาวิ่งด้วยมีเพื่อนวิ่งด้วยอยู่ๆไหลไป4ไปอยู่ๆไหลเร็วขึ้นไปเฉยมันก็จะสนุกขึ้นแล้วมันก็จะกลายเป็นพอเรามีกลุ่มมันก็จะพัฒนาขึ้นสนามเทพเขาก็จะแบ่งกลุ่มในการฝึกซ้อมกลุ่มเร็วกลุ่มรองลงมากลุ่มหลังหน่อยก็คือเขาก็จะแบ่งกลุ่มเวลาที่ใกล้เคียงกันเพื่อที่จะช่วยกันดึงนะครับสมมติคนกลุ่ม2เนี่ยที่พอจะมีความเร็วไปแตะกลุ่มเร็วสุดได้ครับ
ก็อาจจะมาลองวิ่งตามกลุ่มเร็วสุดคือมันก็เป็นการดึงก็คือถ้าไปถึงเนี่ยเราอาจจะอยู่กลุ่ม3กลุ่ม4อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราพัฒนาเราก็กระโดดขยับหน่อยเราไปดูดกลุ่มหน้าหน่อยใช่ๆๆครับมันจะคือผมคิดว่าทุกที่นะครับทุกสนามกีฬาที่เขามีชมรมมีกลุ่มแบบเนี้ยมันก็จะเป็นการพัฒนาของตัวเราซึ่งจริงๆ 2-3 ปีหลังที่ผ่านมาที่เราซ้อมสนามเทพหรือมีกลุ่มที่ซ้อมอยู่ทุกวันเนี้ยก็เพราะว่าเพื่อนซ้อมนี่แหละเรามีเพื่อนซ้อมนี่แหละเราถึงพัฒนานะครับ2ข้อนะน่าจะเป็น2ข้อใหญ่ๆที่พัฒนาก็คือการซ้อมแบบมีแบบแผนแล้วก็การซ้อมเป็นกลุ่มช่วยคนพุชมีเพื่อนวิ่งด้วยมีเพื่อนช่วยกันซ้อมนะครับครับผมเขาบอกสนามเทพนี่เขาห้ามใส่เสื้อวิ่งเหรอครับจริงๆผมว่าคือเมืองไทยมันร้อนร้อนแล้วก็สนามเทพอาจจะเป็นสนามปิดคือไม่ใช่สวนสาธารณะคือผมว่า 5-6 โมงมันยังร้อนอยู่เลยอ่ะมันยังละอุใช่คือคราวนี้เราวิ่งมาเหนื่อยๆบางทีถอดเสื้อมันวิ่งสบายมันรู้สึกสบายนะมันเหมือนมันไม่มีอะไรมารัดเราไปแรกๆเห็นก็ถอดเอาแล้วก็ถอดบ้างสิเต็มที่มันก็เลยติดมันก็เลยติดถอดเสื้อในการวิ่งครับวิ่งระดับนี้เรียกว่าไขมันไม่มีกันลีนครับโอเคทีนี้เราเรื่องวิ่งก็แบบโอ้โหสนุกมากเลยน่าติดตามจากเกิดมาก็แรงจนมาเป็นแบบนักวิ่งแถวหน้าทีนี้มาไตรกีฬาได้ยังไงก็เมื่อกี้เล่าให้พี่โบ๊ทฟังนะครับคือจริงๆตอนที่ก่อนมาเล่นไตรกีฬาเนี่ยตอนจบทำงานใหม่ๆเนี่ยทำงานอยู่ที่ฟิตเนสแคลิฟอร์เนียที่สีลมประมาณสักปี2003อะไรประมาณนี้ก็เป็น personal trainer นะครับก็มีอยู่วันหนึ่งก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งเทรดมิลวิ่งอยู่ทุกวันเกือบทุกวันเลยสปีด14 15ตลอดวิ่งเป็นชั่วโมงเลย12 13 45เนี่ยวิ่งเป็นชั่วโมงเลยเราก็คนนี้เก่งอ่ะน่าจะรุ่นอันนี้โป้ยังไม่รู้ใช่ไหมน่าจะรุ่นเดียวกับพี่ประมาณนั้นก็เลยเราเป็นคนที่ว่าพี่เป็นคนที่ว่าเราอยากรู้จักคนเก่งเราอยากศึกษาจากเขาเราเห็นไอ้ผู้หญิงคนนี้ทำไมวิ่งดีจังก็ไปคุยวิ่งคือเราแค่แบบวิ่งดีจังเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยแบบเห็นวิ่งแบบเพสนี้ตลอดตลอดผู้หญิงคนนั้นก็คือให้โป้งถ่ายให้โป้งถ่ายก็คือใครโป้งพอจะเดาออกก็คือหนำครับน้ำเพชรโปรหนำนะครับก็คือเป็นครั้งแรกที่รู้จักหนำนะครับแล้วก็พอผมไม่ได้ทำงานก็ขาดการติดต่อจากหนำจนเกือบ10ปีจนงาน Thailand Half ปี2012ที่จะไปจอมเมืองนั่นแหละคืองาน Thailand Half เนี่ยวิ่งกลับตัวมาครับก็เจอน้ำเพชรตะโกนเรียกสวนกันอยู่ก็เฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จำได้ไงผมไม่เจอเกือบ10ปีก็เลยรออยู่ที่เส้นชัยก็เลยแลกไลน์ไม่ใช่ไลน์ส่วนนั้นไม่มีไลน์แลกเบอร์แลกแล้วก็ Facebook ตอนนั้นมี Facebook ก็แลกกันก็คุยนู่นนี่นั่นก็เข้าไปดูใน Facebook ของน้ำเพชรคือไม่เจอกัน 7-8 ปีอะไปไอรอนแมนแล้วอ่ะคือตอนแรกเฮ้ยอะไรวะคือตอนนั้น 7-8 ปีแล้วยังเห็นวิ่งคือออกกําลังกายอะไรเงี้ยแต่ว่า 7-8 ปีหลังก็เพิ่งรู้ว่าน้ำเพชรเขาไปไอรอนแมนแล้วก็จนจอมบึงที่ไปวิ่งมาราธอนแรกนี่แหละก็หนำก็ไปด้วยก็คือไปวิ่งไปเจอกันที่นู่นก็วิ่งจบหนำรู้สึกจะได้ที่1กลุ่มอายุของผู้หญิงนะครับก็คุยกันถ่ายรูปก็หนำก็บอกว่าเฮ้ยเขาทรายเธอวิ่งดีแบบเนี้ยไปเล่นไตดินี่เชิญโดนมอมเข้าไตแล้วคือตอนนั้นน่ะเดือนมกราบอกเฮ้ยไปเล่นไตดิเราก็แม่งกูไม่ได้ว่ายน้ำมาเป็น10ปีแล้วก็เป็นกีฬาที่เราไม่ชอบว่ายด้วยไม่ชอบเล่นด้วยนึกออกมั้ยครับก็จนเดือนเมษาพฤษภาปี13นี่แหละครับเอาวะไปเลยโปรไบค์หลังสวนไปซื้อจักรยานเทรค 1.2 มาก่อนเสริมหมอบก็ไปแล้วก็ลงกรุงเทพไตรกีฬา2013ก็เจอพี่โบ๊ทนี่แหละเจอพี่โบ๊ทเจอน้องปออะไรพวกนี้นะครับตอนนั้นก็ไม่รู้อะไรครับลงสแตนดาร์ดไปก่อนเลย มีสปรินต์มั้ยมีสปรินต์ปีนั้นเป็นปีเดียวกับที่นาวินต้าลงสปรินต์เป็นรายการแรกของนาวินต้าเราก็
เราก็สมัครไปแล้วอ่ะไม่รู้อ่ะเราก็แบบซ้อมอยู่2เดือนนะซ้อมสระว่ายน้ําซ้อมก็ไปลงกรุงเทพไตรครับก็โดดเจ้าพระยาไปที่สังฮีเกาะเรือชูชีพไปอยู่3รอบแล้วก็จนว่ายน้ําขึ้นมา40กว่านาทีจนเขาไปกันหมดแล้วนั่นแหละก็เป็นไตรกีฬาแรกที่ไปแล้วก็ไปหัวหินไตไปนั้นอีกที่ค่ายนเรศวรไม่ใช่ครับแบ็คเมาน์เทนอ๋อแบ็คเมาน์เทนพอตอนนั้นเนี่ยพอตอนนั้นรู้สึกหลงไหลไตรกีฬาแล้วก็เปลี่ยนจักรยานก็เปลี่ยนจักรยานเป็นเปลี่ยนจักรยานมาเป็นรถไตรแค่นี้ครับก็สนุกนะรู้สึกว่าเราว่ายน้ำปั่นจักรยานพอตัวเปียกๆมาปั่นจักรยานมันก็เย็นดีนะชิลชิลแล้วก็ลงมาวิ่งสนุกสนุกก็เริ่มชอบเล่นไตรมาอยู่ 4-5 ปีแล้วไปถึงระดับไอรอนแมนหรือยังครับตอนนี้แค่ 70.3 ที่2สนามที่ปี2015เนี่ยไปลากูน่าอ๋อที่ควบตอนนั้นยังเป็นชาเลนจ์อยู่นะครับตอนนั้นยากเนาะยากโอ้โหวิ่งไป2ชั่วโมงครับพี่โบ๊ทแค่ขนาดเขาใส่2ชั่วโมงก็ด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ซ้อมจักรยานสนามเขาเลยใช่พอเราไปปั่นเขาเนี่ยมันล้อฟรีอ่ะมีเนินนึงอ่ะใช่แล้วก็ลงมาวิ่ง10โลแรกก็วิ่งได้นะ10โลแรกวิ่ง 4.7 10โลแรกนะแต่11โลหลังอ่ะวิ่ง200เดิน100นึงเจอ100เมตรทั้งหน้าจุดให้น้ำแล้วก็กินเดินแล้วกินน้ำเดินอีก100เมตรแล้วก็ค่อยวิ่ง10โลหลังทรมานมากแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่ลง73ก็คือที่นครนายกอ๋อ73ชาเลนจ์เหมือนกันที่นครนายกปี17หลังจากนั้นมาก็เน้นวิ่งพอจบตอนนั้นก็จะไปโอซาก้าปลายปีก็เลยเริ่มซ้อมมาราธอนตอนนี้ก็ไม่ได้ลงไตมาเกือบ2ปีแล้วครับประมาณคิดถึงไหมครับครับจริงถามว่าคิดถึงไหมผมสมัครงาน CIMB ไว้เดือนกรกฎาเดือนกรกฎาเพราะว่าพอดีพอเรารู้ว่าลอนดอนมาราธอนตอนนั้นก่อนโควิดจะมาเนี่ยอยากจะหาสนามไตไปลงสนุกก็มีรุ่นน้องได้สล็อตมาชวนสมัครก็เลยอ่ะไปก็ไปก็ไปลงสปรินต์ไว้แต่คราวนี้ไม่รู้ว่า CIMB จะได้จัดหรือเปล่าต้องไปไหมต้องน่าจะไปนะครับต้องน่าจะลงไว้เหมือนกันก็ลง CIMB ไว้ก็รออยู่ว่าจะได้เล่นหวังว่าจะเจอกันพี่โบ๊ทไปใช่ไหมจะได้เจอไปครับไปเหมือนกันสนามดีนะครับเนาะจริงแล้วสนามนี้เคยไปมาปี15มั้งคือปั่นไม่ยากที่สนามกอล์ฟใช่แต่ว่าจะวิ่งในสนามกอล์ฟค่อนข้างจะแต่สนุกจริงๆแล้วสนุกสนามนี้ผมว่าสนุกสนามนี้ทำให้นึกถึงตอนไปวิ่งที่ลากูน่าลากูน่าเขาสนามเท้านี้สนามมันชื่ออะไรนะพัฒนาเออพัฒนาใช่แต่ก่อนเป็นอุ้ยเวอร์แต่ก่อนเป็นพัฒนาไตใช่ก็ยังมีพัฒนาไตมีเขาจัดแยกกันใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้พัฒนาเขาก็กำลังทำเป็นศูนย์ซ้อมนะครับส่วนซ้อมไป50เมตรทั้งฟาซิลิตี้อะไรเยี่ยมเลยก็กำลังจะเปิดเหมือนกันติดโควิดอยู่เดี๋ยวน่าจะมีข่าวดีครับน่าจะได้ไปเจอกันประมาณนี้ทีนี้มาถึงเรื่องซ้อมครับตอนนี้ทำงานอยู่ใช่ไหมครับครับก็เป็นพนักงานออฟฟิศทำงานปกติแต่ตอนนี้ work from home มา2เดือนแล้วทำงานที่บ้านแบ่งเวลาในการซ้อมยังไงครับพี่ขาวสายเอาถึงช่วงนี้หรือว่าก่อนหน้านี้เอาก่อนหน้านี้เราก็ช่วงนี้ด้วยถ้าก่อนหน้านี้คือด้วยความที่ว่าออฟฟิศเราอยู่ใกล้กับสนามเทพครับสนามสุขสนามจุ๊บนะครับเราก็มีสระว่ายน้ำที่สนามจุฬานะครับแล้วมันก็ออฟฟิศอยู่สยามมันก็เลยใกล้แล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็ตื่นเช้าหน่อยไปวิ่งลองรันที่สวนลุมแต่กลางสัปดาห์ที่เราทำงานเนี่ยเวลามันอาจจะน้อยครับเราเลิกงานเราก็เต็มที่กับเทมโปหรืออินเทอร์วัลในช่วงของการวิ่งในแทร็กวันไหนที่เราเทมโปไปเสร็จปั๊บเนี่ยอีกวันนึงเราก็ไปว่ายน้ำก็เป็นการคลายไปด้วยก็คือว่าแทบจะซ้อมทุกวันแทบจะซ้อมทุกวันอาจจะมีวันศุกร์ที่อาจจะเบาหน่อยอ๋อก็คืออาทิตย์นึงซ้อมประมาณ6วัน6วันใช่พักวันนึงจะพักก่อนวันที่เราจะไปลองรันให้ร่างกายมันเฟซมันสดซ้อมเช้าเย็นป่ะครับหรือว่ามีช่วงก่อนไปโอซาก้าเนี่ยเช้ามีบ้างคือตื่นมาจ็อกกิ้งอ๋อคือตื่นมาจ็อก
จ็อกกิ้งรอบหมู่บ้านเพราะว่าเราก็ต้องเข้างานนะครับแล้วก็ได้ครึ่งชั่วโมงก็ยังโอเคลงมายืดลงมาวิ่งลงมาสะสมระยะและเย็นเราก็ไปตามโปรแกรมที่เราวางไว้แค่นั้นเองน่าสนใจโอ้โหซ้อมทั้งซ้อมทั้งทำงานก็ต้องเรียกว่ามีระเบียบมีวินัยมากค่อนข้างสูงคือถ้าเราชอบถ้าเราหลงไหลในกีฬาเรามีเป้าหมายผมว่าทุกคนนะครับครับเขาจะจัดสรรเวลาของเขาได้เองถ้าเรามีความตั้งใจวันนี้ดีมากเลยนะครับน่าเก็บไปใช้มากผมคิดว่าทุกคนมผมว่าหลงไหลจริงๆจะไม่ต้องด้วยของเวลาครับผมคิดว่าถ้าคนนึงมีเป้าหมายเช่นอยากจะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพครับอยากจะลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าอยากจะรู้สึกอยากให้ร่างกายเราดีขึ้นผมคิดว่าไม่ต้องเร็วคืออย่างบางคนเราน้ำหนักตัวเยอะเดินก็เหนื่อยวิ่งจะไปเอาของนอกบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เหนื่อยแล้วเขาอาจจะมีเป้าหมายว่าเอ้ยเขาอยากจะออกกำลังกายอยากลดน้ำหนักถ้าเขามีความต่อเนื่องมีวินัยผมว่าต้องได้เขาทำได้ใช่ผมคิดว่าเป็นทุกคนคือไม่ต้องว่าจะต้องไปแข่งรายการนี้ไปทำเวลาหรืออะไรคือทุกคนมีเป้าหมายไม่เหมือนกันหรือไม่ต้องเป็นเป้าเป็นวิ่งเป็น PB นะใช่แข็งแรงอยากแข็งแรงอยากลดน้ำหนักอยากดูดีเขาก็แค่เฮ้ยฉันต้องเลิกงานแล้วเอ้ยตื่นแล้วออกไปวิ่งเพื่อสุขภาพแค่นั้นพอน่าสนใจครับอันนั้นคือช่วงก่อนโควิดแล้วตอนโควิดนะครับโอเคคือตอนโควิดเนี่ยตอนนั้นช่วงจบจากเขาใหญ่เนี่ยเราก็ยังซ้อมอยู่ในตารางลอนดอนมาราธอนจะไปลอนดอนใช่แต่คราวเนี้ยเราก็เขาจะเลื่อนหรือยกเลิกก็ประกาศพร้อมๆบอสตันเลยว่าบอสตันเลื่อนไปกันยาลอนดอนเลื่อนไปตุลาพอเลื่อนปั๊บเนี่ยเราก็ปรับตารางว่าไม่ต้องซ้อมแล้วแล้วก็ด้วยข้อจำกัดของสถานที่ในการฝึกซ้อมนะครับก็สนามกีฬาก็ปิดสวนสาธารณะก็ปิดลองรันก็ไม่ต้องแล้วไม่จำเป็นก็ถือว่าเป็นการฟื้นฟูให้ร่างกายได้พักนะครับเราก็แค่เมนเทนซ้อมรักษาร่างกายก็แค่ลดผมก็ลดระยะการลองรันหรือการวิ่งต่อสัปดาห์เนี่ยจาก90ถึง100โลที่เราเคยซ้อมนะครับครับช่วงโควิดเนี่ยก็เหลือ4040โลอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราวิ่งรอบหมู่บ้านครับมันเป็นพื้นคอนกรีตนะครับมันไม่ใช่แทร็กมันไม่ใช่พื้นลาดยางเราต้องลดเรื่องของความหนักหมายถึงลดความเร็วลดความเร็วใช่ลดสปีดเพราะฉะนั้นสปีดที่เราลดไปก็คือเรื่องของอินเทอร์วัลสั้นๆตัดออกไปเราก็เต็มที่ก็อีซี่แล้วก็อาจจะไปขยับไปเร่งช่วง10นาทีสุดท้าย15นาทีวิ่งประมาณ 30-40 นาทีประมาณนี้ครับมันก็ถือว่าเราก็ยังคงความฟิตรักษาสภาพร่างกายก็และอีกอย่างนึงคือด้วยความที่ว่าพื้นเป็นคอนกรีตเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อการบาดเจ็บเนี่ยอยากถามว่ าเกี่ยวใช่ไหมฮะคือถ้าเกิดการทำอินเทอร์วัลเนี่ยถ้าบ้านอยู่ใกล้สนามกีฬาแล้วเป็นพื้นยางคือแนะนำเลยจริงๆผมมาแนะนำนะครับว่าถ้าเราจะทำสปีดหรือซ้อม อินเทอร์วัลสั้นๆเนี่ยถ้าเป็นสนามรูยางนะครับดีคือ1มันลูปละ400มันจับง่าย200 400 800อะไรพวกนี้นะครับมันจับง่ายนะครับ2คือพื้นยางเนี่ยมันเซฟกล้ามเนื้อเซฟหัวเข่าเซฟข้อเท้านะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะวิ่งได้แต่ถ้าเกิดเราจะไปลองรันหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าในสนาม400มันเบื่อมันวนๆนะครับเราก็ไปสวนสาธารณะนะครับสวนสาธารณะเนี่ยมันก็จะวิ่งรอบใหญ่หน่อยสบายหน่อยวิ่งความเร็วไม่ต้องมากไม่เบื่อนะครับแล้วก็พื้นยางมาตอยเนี่ยเราวิ่งอีซี่วิ่งลองรันเนี่ยได้นะครับเทมโปได้แต่ก็ยังไม่แนะนำให้วิ่งสปีดเหมือนกันเพราะว่ามันก็ยังมีความแข็งอยู่แต่ก็ยังน้อยกว่าคอนกรีตนะครับแล้วอย่างในหมู่บ้านเนี่ยด้วยความที่ว่าซอยมันมีเลี้ยวหักศอกมีวงเวียนอะไรเงี้ยเราวิ่งอยู่ในแทร็ก400หรือเราวิ่งสวนลุมสวนสาธารณะเนี่ยมันจะเป็นหลุมยาวๆหัวเข่าหรือข้อเท้าเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่มีการมูฟเมนต์อาบิดตัวเร็วนะครับเราก็อย่าไปใช้สปีดมากถ้าวิ่งในหมู่บ้านนะครับเขาวิ่งอีซี่วิ่งสบายๆนะครับแล้วก็แนะนำอีกอย่างนึงที่ผมใช้ก็คื
ผมจะวิ่งวนไปสมมุติถ้าเราวนวงเวียนครับซ้ายครับ2รอบแล้วได้โลนึงใช่มั้ยครับอีกรอบนึงเราต้องวนขวาอ๋อเพราะไม่งั้นมันจะเพราะไม่งั้นเข่าขวาเราจะเทไปอย่างเดียวผมก็จะวิ่งเข้าซอยนี้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยนี้เลี้ยวขวาบ้างคือพยายามที่ให้กล้ามเนื้อมันได้ใช้งานเท่าๆกันอย่างนี้ดีกว่าโอเคโอเคแล้วพูดถึงเรื่องบาดเจ็บจริงๆพี่เขาทรายมีเรื่องเคยบาดเจ็บมั่งไหมครับคือวิ่งมานานขนาดนี้จริงๆเคยบาดเจ็บหนักๆมาก็2 ครั้งช่วงปี16เคยเจ็บหลังเจ็บหลังก็อาจจะด้วยความที่ว่าเราอาจจะเป็นคนที่ละเลยเรื่องของการยืดเหยียดนะครับก็อาจจะตึงนะครับก็เจ็บหลังโรแบ็คหลังล่างนะครับก็ปวดจนแบบนอนไม่ได้แล้วอีกวันนึงไปหาหมอนะครับก็ปลายเท้านี่ชาเลยชาเลยก็คือก็กินนิวโรเบียนกินยาปลายประสาทอะไรพวกนี้นะครับก็ยืดก็พอดีมีน้องนักวิ่งเนี่ยสอนยืดนะครับเราก็ยืดมันก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็2ปีก่อนก็เคยบาดเจ็บหนักก็คือรองช้ำคือหลายคนเป็นนะครับรองช้ำมีเทคนิคอะไรมาแชร์ไหมครับจริงๆผมแนะนำเลยว่าถ้าเจ็บต้องพักอ๋อสำคัญสุดคือพักเจ็บต้องพักนะครับ ถ้าเจ็บแล้วเราไม่พักมันก็จะเหลือหลังคือตอนนั้นเราเจ็บรองช้ำเนี่ยไปหาหมอกายภาพที่มหิดลนะครับก็ตัดสินใจพักเลยทำกายภาพอยู่2เดือนแล้วก็พักฟื้นอีก2เดือนรวม4เดือนคือเราก่อนที่เราจะพักเนี่ยเราลองวิ่งดูวิ่งก็ยังเจ็บเราก็เลยตัดสินใจพักคือน้องเขาก็แนะนำว่าพี่ต้องพักนะเราก็ฟังเขานะคือเรายอมที่จะถอยออกมาเพื่อที่เราจะกลับมาพัฒนาใหม่นะครับคือเราก็พักโอ้ตอนนั้นน้ำหนักตัวขึ้นเพราะไม่ได้วิ่ง4เดือนก็คือเจ็บรองช้ำเนี่ยรองช้ำลงจากเตียงทุกเช้านี่พักหน้าเหมือนกันนะครับหายขาดไหมตอนนี้หายขาดแล้วครับอยู่บ้านเนี่ยเราก็มีถุงน้ำร้อนนะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับถ้าใครที่บาดเจ็บอยู่ผมก็แนะนำว่าถุงน้ำร้อนนะครับวางไว้ที่น่องนะครับกับหลังนอนทับไปเลยหลังช่วงล่างเนี่ยครับเพราะว่ากล้ามเนื้อหลังแฮมสตริงน่องเนี่ยมันตึงทั้งหมดลิงก์กันแล้วมันก็ไปลังฝ่าเท้านะครับคราวนี้เราก็ยืดแล้วก็มีกะลาผมก็จะวางแล้วก็เหยียบคือก็เป็นการนวดนะครับให้มันคลายก็ทำอยู่ประมาณ4เดือนจนมันหายนะครับก็คราวนี้พอมันหายปั๊บเราก็ค่อยๆกลับมาวิ่งใหม่ก็ค่อยๆลดน้ำหนักวิ่งเรื่อยๆเดี๋ยวน้ำหนักมันก็จะลงเองเพราะแบบลงความฟิตมันกลับมาแล้วก็กลับมาซ้อมในตารางใหม่แต่อย่างบางคนก็เจอทีไรเจ็บอีกแล้วก็พี่ไม่พักเพราะฉะนั้นถ้าผมแนะนำคือเจ็บต้องพักโอ้สุดยอดแล้วก็โหคนที่ซ้อมทุกวันมาต้องหยุดซ้อม4เดือนเนี่ยมันโหมันขัดใจมากเลยนะแต่ก็ต้องยอมครับก็คืออันนี้เป็นข้อคิดที่ดีนะคือเจ็บต้องพักเจ็บต้องพักพักจริงๆถ้าไม่พักพักนี่คือต้องรักษาด้วยนะพี่บอสหายขาดรักษาแล้วก็รองช้ำเนี่ยต้องแก้ตั้งแต่ลูฟแบ็คแฮมลงไปถึงข้อเท้าคือให้กล้ามเนื้อคลายมันคลายใช่มันส่งมันถึงกันหมดใช่ครับแล้วมีคำถามนึงเรื่องการกินอาหารนะครับที่เขาทรายคุมอาหารไหมวิ่งขนาดนี้คือตอนก่อนที่จะซ้อมมาราธอนจริงๆอ่ะเรื่องถ้าจะทำความเร็วน้ำหนักตัวมีผลครับน้ำหนักตัวมีผลนะครับก็เราก็เริ่มที่จะคุมอาหารนะครับแล้วก็คือตอนนี้ไม่ได้กินไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยเบียร์หรืออะไรพวกนี้คือร่างกายมันก็ดีขึ้นปีครึ่งเนี่ยพอเราไม่ได้ดื่มเบียร์คือแล้วแต่คนนะคือจริงๆคือมันก็เป็นเป้าหมายผมด้วยแหละคือตอนนั้นเราอยู่เราจะไปบอสตันจะไปวิ่งบอสตันแล้วก็นั่งกินเหล้าที่บ้านรุ่นพี่เขาดาวนี่แหละก็เลยมีโกกับตัวเองว่าวันนี้จะเป็นวันที่เราสุดท้ายดื่มวันสุดท้ายแล้วตื่นมาวันที่1มกราคมปี19เนี่ยเราจะไม่กินเบียร์ไม่คือปกติกินเกือบทุกวันเกือบทุกคืน2คืนแรกนอนไม่หลับ
จนแฟนบอกว่าพรุ่งนี้กินสักกระป๋องนึงแต่เราก็บอกว่าไม่ได้คือแฟนก็นอนไม่หลับด้วยเพราะเราขยับตัวไงเพราะเราก็พลิกไปพลิกมานะครับแล้วคราวนี้เราก็เลยต้องทำไม่ได้จน2อาทิตย์อ่ะเริ่มที่จะเข้าหลุมแล้วพอดีเนาะรู้จักกับน้องที่อยู่อ้วยอันเขาเป็นผู้บริหารของอ้วยอันนะครับเป็นนักธุรกิจนะครับเขาก็เลยให้ยาเป็นสมุนไพรช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นเป็นแคปซูลไปต่างจังหวัดไปแข่งกีฬาก็พกไปด้วยแล้วก็กินก่อนนอนสัก30นาทีมันก็เคลิ้มนะมันก็หลับแต่ตอนนี้พอร่างกายเรามันเคยชินอะยาพวกเนี้ยเราก็ไม่กินละเพราะฉะนั้นคือคุมอาหารพี่หอทรายกำลังจะบอกว่าก็กินปกติแต่ว่าไม่กินแอลกอฮอล์ผมไม่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ต้องรู้ว่าถ้าจริงๆมันก็เป็นหลักการที่ทุกคนคงรู้อยู่นะว่าถ้าเรารู้ว่าพรุ่งนี้เราจะโหลดหนักหมายถึงว่าตารางการซ้อมนะพรุ่งนี้ซ้อมหนักเราก็ต้องดูเรื่องของการกินวันนี้ละมันเหมือนกับว่าเราต้องเติมพลังให้พอคือถ้าเรารู้เนี่ยเราวิ่งหมดแรงแสดงว่าเราก็ต้องมาดูว่าเมื่อวานเราทานพอหรือเปล่าโหลดพอไหมหมดแรงเร็วเพราะอะไรอะไรเงี้ยคือถ้าช่วงที่เราซ้อมหนักๆซ้อมมาราธอนเนี่ยก่อนที่จะลองรันเนี่ยก็จะทานเยอะนะครับแล้วมันก็จะหมดไปกับการไม่ขนาดเอ็กซ์ตรีมแบบกินคลีนอะไรไม่ขนาดนั้นครับพี่บอสก็คือกินเบสิกกินทั่วไปกินทั่วไปแต่ว่าไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ของมันหวานอะไรพวกเนี้ยเลี่ยงเลยแล้วก็คือปรับจากการที่เรากินกาแฟพวกใส่น้ำตาลใส่นมพวกเนี้ยตอนนี้กินแต่กาแฟดำแค่นั้นเองโอเคเยี่ยมมากเลยโอเคทีนี้โอ้โหเวลาผ่านไปเร็วมากเลยโป้งสำคัญสุดทีนี้คือมาคุยกับพี่โบ๊ทกับโป้งเนี่ยไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้รองเท้าที่ชอบที่สุดมีอะไรบ้างครับพี่ขาวทรายจริงๆสองคู่นี้มันก็จะมีข้อแตกต่างกันก่อนนะครับผมคิดว่านักวิ่งจริงๆคงจะรู้แล้วว่าอันนี้คืออดิดาสทาคุมิเซนทาคุมิเซนคือจริงๆรองเท้ารุ่นนี้เป็นรองเท้าที่เรียกว่าเป็นรองเท้าสถิติโลกระยะ10กิโลเหมือนกันใช่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 แล้วก็ไนกี้ตัวนี้ยอดฮิตเน็กเปอร์เซ็นต์นะครับโหตัวนี้มันบางมากเลยนะบางมากเพิ่งเคยเห็นนะใช่ดอปต่ำมากครับดอป6หนา22มิล22นี่คือบางมากบางมากครับแล้วก็ตัวนี้ไนกี้เน็กเปอร์เซ็นต์พี่เขาทรายใช้อันนี้ในเซกชันไหนครับคือผมคิดว่านักวิ่งที่มีเป้าหมายของตัวเองอยู่แล้วนะแล้วก็มีตารางในการฝึกซ้อมอ่ะผมก็คิดว่าเขาก็คงจะมีรองเท้าแบบเนี้ยด้วยกันหมดนะครับคือเจ้าตัวทาคุมิเซนเนี่ยดอกมันต่ำแล้วก็ผมจะเก็บไว้สำหรับในวันที่เราอินเทอร์วัลสั้นๆอินเทอร์วัลสั้นๆนะครับก็คืออยู่ในแทร็ก400สนามเทพสนามสุขสนามจุ๊บนะครับเพราะว่าดอกยามันมีดอกยางใช่ๆคือความพิเศษของทาคุมิเซนเนี่ยจริงๆแล้วมันการที่มีดอกลักษณะนี้มันช่วยเรื่องการยึดเกาะแล้วเทคออฟออกไปมันแบบตะกุยได้ดีใช่เวลาที่เราที่เราอยู่ในลู่สนาม400เนี่ยเวลาเราสไตร์หรือวิ่ง200 400พวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเกาะแล้วหนึบนะครับแต่ว่าผมก็จะเก็บไว้สำหรับในการวิ่งระยะสั้นๆนะครับส่วนตัวเนี้ยจริงๆก็ไว้สำหรับแข่งนะครับก็คือทุกคนก็คงรู้อยู่ว่ารองเท้าตัวนี้มันดียังไงคือตรงเนี้ยถ้าวันไหนที่เราจะเทมโปนะครับหนักๆนะครับ40 50นาทีขึ้นไปหรืออะไรพวกเนี้ยเกินระยะ8โล10โลขึ้นไปแล้วพวกเนี้ยรองเท้าพวกเนี้ยเวลาเราวิ่งด้วยรอบขาเป็นจังหวะเทมโปไปเนี่ยมันจะช่วยส่งตัวเราด้วยนะครับด้วยพื้นนะครับด้วยวัสดุหรือเวลาที่เราไปแข่งมาราธอนหรือฮาล์ฟเนี่ยผมคิดว่านักวิ่งทุกคนตอนนี้ก็ใส่พวกนี้อยู่ก็จะรู้ว่ามันดียังไงเวลานะครับถ้าเกิดเราเอารองเท้าที่ดรอปต่ำไปวิ่งคือหลายคนอาจจะชินก็ได้นะถ้าเกิดเป็นนักวิ่งที่ชินพวกนี้อันนี้ก็แล้วแต่ใช่มันอยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนด้วยใช่ไหมครับแต่สำหรับตัวผมเองอ่ะเคยเอาคู่เนี้ยไปวิ่งเทมโปถามว่าวิ่งได้ไหมวิ่งได้แต่ฟีลลิ่งหรือความรู้สึกอ่ะจะเหนื่อยมากกว่าตัวนี้เราพยายามที่จะต้องเกาะกับกลุ่มที่ไปด้วยเนี่ยคือตัวนี้เราจะออกแรงเยอะแต่ถ้าตัววิ่งตัวนี้รู้สึกว่าจะวิ่งสบายมากกว่าพูดง่ายๆคือพี่เขาทรายใช้ทาคุมิเซน
รองเท้าใช่คือจริงๆตัวนี้มันเป็นรองเท้าแนวเรซิ่งแฟตอยู่แล้วคือถ้าเกิดใช้ในแทร็กมีป้องว่าก็สมเหตุสมผลส่วนตัวนี้ก็ใช้วิ่งเทมโปวิ่งยาวแล้วจนถึงงานแข่งเลยแล้วมีตัวอื่นอีกไหมครับถ้าเกิดไม่ได้เอามาโชว์วันนี้ตัวอื่นที่เคยถ้ามีวิ่งเนี่ยวันไหนที่เราวิ่งอีซี่ easy. วิ่งสบายๆวิ่งอีซี่วิ่งลองรันตอนนี้แต่ก่อนที่เน็กยังไม่มีเนี่ยเราก็มี 4% เราก็เอา 4% ไว้แข่งนะครับเพราะเน็กมันยังไม่มาเรารู้สึกว่า 4% มันสุดยอดแล้วพอเรามีเน็กไว้สำหรับแข่งเนี่ยเราก็เอา 4% ที่เรามีอยู่เนี่ยไว้ใส่ลองรันหรือ easy คือเพื่อเป็นการถนอมรองเท้าถูกต้องแต่จริงๆรองเท้าพวกนี้ก็เอามาลองมาวิ่งบ้างก็ดีเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันกาวมันจะเสื่อมเอามาวิ่งกลายเป็นพังเก็บกลายเป็นพังนะครับเอามาวิ่งบ้างนะครับเมื่อกี้เขาชายบอกว่ารองเท้าทุกคู่ที่เก็บในบ้านไม่เก็บในรถเลยเนาะคืออยู่ในรถผมว่ามันอาจจะร้อนคือร้อนเสร็จแล้วผมว่าพวกกาวยางอัปเปอร์หรือว่าหรือกาวขอบยางพวกนี้มันอาจจะเสื่อมก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับคือเก็บในห้องแอร์เลยใช่ใช่ครับเก็บในห้องแอร์อยู่ในอุณหภูมิห้องดีกว่าใช่นะครับป้องกลัวรองเท้าพังครับผมประมาณนี้ผ่านไปแล้วเรื่องรองเท้าก็เป็นเทคนิคดีถามนิดนึงแต่นี่สงสัยเองด้วยว่าถ้าสมมติเอาพวก Nike Next Percent หรืออะไรพวกนี้ไปลงคอร์ดมันต่างจากพวกนี้ไหมคือมันก็ได้นะพี่โบ๊ทจริงๆมันก็วิ่งได้แหละแต่ความรู้สึกอ่ะของเราอ่ะรู้สึกว่ามันเวลาไปวิ่งด้วยสปีดเยอะๆอ่ะตัวนี้จะวิ่งมันกว่าสั้นๆอ่ะมันจะมันกว่าเกาะกว่าเกาะกว่าใช่หนึบใช่หนึบกว่าแต่ตัวเนี้ยถามว่าวิ่งได้ไหมมันก็วิ่งได้แต่ผมว่าอันนี้ฟิลมันมากฟิลถ้าตัวเนี้ยจะรู้สึกจะมันกว่าป้องมีครับต่างกันไหมมีป้องรู้สึกต่างคือป้องว่าด้วยความที่พี่เขาทรายเนี่ยวิ่งในสนามเทพด้วยแหละคือด้วยความที่มันนุ่มอยู่แล้วใช่ไหมเอาตัวเนี้ยไปวิ่งอีกป้องว่ามันจะย้วยไปหน่อยคือจริงๆถ้าเกิดเอาตัวเนี้ยมาลงคอร์ดในสนามแบบคอนกรีตปกติอันนี้ส่วนตัวป้องคิดว่านะครับป้องว่ามันกำลังดีใช่เพราะว่า 2-3 วันตั้งแต่วีคที่ผ่านมาเนี่ยพอโควิดเริ่มคลายตัวตอนนี้ก็กลับมาเทมโปแล้วแต่ว่าพอดีสนามแถวบ้านเป็นสนามลาดยางลาดยางมาต่อย400นะครับก็เอาตัวเนี้ยมาเทมโปแล้วเอามาวิ่งสนามลาดยางก็สนุกก็มันก็นุ่มดีก็ดีเป็นเกร็ดที่ดีว่าโอเคถ้าเอาตัวเนี้ยไปลงคอนกรีตเนี่ยโอ้โหสะท้านแน่นอนสะท้านแน่นอนก็คือถ้าจะต้องไม่ได้ไปสนามซ้อมถ้าจะทำอินเทอร์วัลที่บ้านอะไรก็ต้องเลือกรองเท้าที่มันนุ่มถูกต้องครับต้องให้เหมาะกับสนามแล้วก็เหมาะกับสปีดหรือความเร็วที่เราใช้นะเราพูดถึงอดีตกับปัจจุบันไปแล้วพี่เขาทรายมีเป้าหมายในอนาคตว่าอย่างไรครับคือจริงๆถ้าเรื่องกับเกี่ยวกับวิ่งเนี่ยก็คือเราอยากไปเที่ยวด้วยสมมุติว่าสนามต่างประเทศเนี่ยคือก็คุยกับแฟนว่าถ้าไปวิ่งสนามเนี้ยเราเหมือนเราได้ไปเที่ยวด้วยนะครับคือเป้าหมายคือไปวิ่งด้วยไปเที่ยวด้วยให้สนุกสุดคือวิ่งด้วยเที่ยวด้วยนะครับเรื่องของเวลาก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยแต่คือเราอยากไปเที่ยวต่างประเทศด้วยคือทำงานมาทั้งปีละปีละหนึ่งสนามไปต่างประเทศนะครับก็เหมือนเราพาครอบครัวไปเที่ยวก็ได้เที่ยวด้วยคือแต่ว่าถ้าเป้าหมายถ้าจับต้องได้เลยก็คือว่าก็ผมคิดว่านักวิ่งมาราธอนนะครับทุกคนตอนนี้ก็อยากจะไปสนามเมเจอร์นะครับเราก็คือผมก็มีเป้าหมายของผมเองว่าอยากจะไปสนามเมเจอร์6สนามเนี่ยให้ครบแต่ไม่คือมีจังหวะมีโอกาสก็ไปนะครับตอนนี้ก็มีไปโตเกียวโตเกียวแล้วปี16โตเกียวแล้วก็บอสตันเมื่อปีที่แล้ว19แล้วก็มีปีนี้จริงๆต้องไปลอนดอนก็ขาดแค่เบอร์ลินนิวยอร์กชิคาโกโอ้ก็ไม่ยากแล้วคือตอนนี้เราได้วีซ่าอเมริกามา10ปีแล้วเราก็นิวยอร์กชิคาโกเราก็จะไปเมื่อไหร่ก็ได้ภายใน9ปีเนี้ยแต่เบอร์ลินเป็นอีกหนึ่งสนามที่น่าสนใจในเมเจอร์นะครับเพราะมันเป็นสนามแบบใช่สนามเร็วทำสถิติใช่จริงๆแล้วอ่ะคือบอกตัวเองว่ามีจังหวะมีโอกาสไปสนามไหนได้ไปก่อนอ๋อคืออย่างปีเนี้ยได้สล็อตของลอนดอนครับก็ไปเลยคือมีน้องบอกว่ามีสล็อตนอนไปไหมไปเลยไอสนามอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันมีโอกาสไปเมื่อไหร่ค่อยไปก็ขอลุ้นให้ทำสำเร็จนะครับเชียร์ครับเชียร์ตามเชียร์เก็บเมเจอร์ให้ครบครับทีนี้โอ้โหเวลาหมดรวดเร็วมากเรากลับมาเฉลยคำถามก่อนครับที่ว่าตอนนี้
PB ของมาราธอนของพี่เขาทรายของเราคือ301ครับ301แล้วก็เมื่อ10ปีที่แล้ว มาราธอนแรกวิ่งเท่าไหร่บอกเลยไหมครับบอกเลยครับบอกเลยครับมีทายมาไหมครับมีคนทายมาไหมครับเยอะเลยค่ะอ๋อเยอะเลยครับมีทายมา 3.38 338 340 340 36 3.29 2.45 3.18 โอ้โหเป็น245เลยนะมาราธอนแรกให้พี่เขาทรายเฉลยเลยครับว่ามาราธอนแรกที่จอมบึงครับกี่ชั่วโมงจอมบึงมาราธอนปี2013นะครับใช้เวลาไปทั้งหมด3 ชั่วโมง 41 3ชั่วโมง41 41โอ้โหแม่เจ้าคือเรียกว่าครั้งแรกก็ซับ4แล้วอ่ะครับสำหรับมาราธอนคุณไม่มีโกแรกของมาราธอนนะครับคือแบบโกแรกมาราธอนมันคือแบบซับ4คือตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่า3ชั่วโมง41เนี่ยคือพี่ป๊อกอิทธิพลเป็นคนแนะนำแผนการวิ่งนะอ๋อคือพี่ป๊อกเขาบอกว่าเขาทรายวิ่ง8โลแรกแค่ได้45นาทีวิ่งไปเรื่อย8โลแรกคือทุก8คือไม่ต้องไปวิ่งเร็วนะครับแล้ว10โลท้ายมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปให้หมดแต่พอเราไม่มีนาฬิกานะไม่มีนาฬิกาเพราะตอนนั้นใช้เพิ่งวิ่งได้2เดือนก็เป็นไทม์แม็กจับเวลาธรรมดากดสตาร์ทปุ๊บเราก็ไปเลยแต่ไปช้าโหโดนแซงเพียบเลยแต่เรารู้สึกเฮ้ยแม่งต้อง42กิโลเราก็ยังวิ่งไม่เคยวิ่งมาราธอนแต่เรามีประสบการณ์จากการวิ่งฮาล์ฟมา1สนามแล้วเราก็แค่ปรับความเร็วจากฮาล์ฟเนี่ยดรอปลงมาหน่อยครับเราก็ดรอปมาแต่พอคราวนี้พอเราวิ่งไปได้สักพักนึงอะอากาศเย็นด้วยเฮ้ยมันไปได้นี่แล้วก็ไปแต่ไม่ได้เร่งมากนะครับก็ไปได้ก็จบ3ชั่วโมง41ก็สรุปว่าคำตอบของพี่เขาทรายมาราธอนแรก3ชั่วโมง41นะครับผมแล้วก็พี่ที่ทายถูกนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีต้องมีใกล้เคียงไหมใกล้เคียงไหมมีใคร 3.403 ท่านเดี๋ยวทีมงานดูอันดับแล้วเดี๋ยวจะติดดูอันดับครับผมงั้นคนที่ใกล้เคียงคือคนที่ทาย 3.40ที่ตอบมาเร็วที่สุดเดี๋ยวก็ได้รับรางวัลจากพี่เขาทรายไปนะครับเซ็นเลยไหมครับเซ็นเลยเป็นหมวกเป็นเหรียญหมวกวิ่งออกก้าครับผมรถไม่ชนแน่ครับสีนี้แสบซวงมากครับผมแสบซวงมากนี่สุดยอดสุดยอดครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อไปนะครับผมสำหรับที่โชคดีได้รับรางวัลขออีกครับโชคใกล้ๆหน่อยนี่ครับผมจากพี่เขาทรายครับสีนี่แบบอลังการมากใส่วิ่งตอนกลางคืนดีหรือตอนเช้ามืดครับเห็นแน่ใช่ครับใช่ครับก็มีพี่ๆมีคำถามไหมครับก็ช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายของวันนี้มาอีกได้ไหมคุยมันอยู่เลยแน่นอนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราต้องเรียกยินดีครับมาคุยหรือว่าเราจะไปเยือนกันสนามเทพสักทีลองไปวิ่งตามดูเวลาไปสนามเทพต้องเข้าคือเข้ากลุ่มได้เลยไหมครับจริงๆอ่ะเป็นสนามเปิดนะครับคือก็มีหลายๆคนก็คือมาวิ่งตามเราก็ไม่ได้อะไรคือก็ได้ซ้อมด้วยกันมีคนซ้อมด้วยกันคือจะไปสนามเทพก็พี่เขาชัยก็บอกสามารถไปสนามเปิดจริงๆสมมุติว่าวันนี้เขาลงคอร์ด800สมมุตินะครับเราอาจจะวิ่งแค่400ก็ได้ครับหรือเราอาจจะเห็นกลุ่มเขาวิ่งรอบแรก400มาแล้วเราตาม400หลังของเขาก็ได้คือเราวิ่งไม่ไหวไงหรือเขาอาจจะแบบเราอาจจะแบบเฮ้ยวันนี้อยากเหนื่อยหน่อยไม่รู้จะวิ่งอะไรก็มาวิ่งตามก็ลองถามดูว่าวันนี้ตารางเป็นยังไงสมมุติถ้าวันนี้เขาวิ่ง400กันหมดเราก็อาจจะวิ่ง400แล้วเราอาจจะพักเซตที่2แล้วมาวิ่งเซตที่3ใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือเราจะได้แบบสนุกพักนานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับมาวิ่งได้ครับมาวิ่งได้ครับนั่นก็เป็นที่มาของทีมที่เขาเรียกทีมหลงจีนทีมอ้วยอันอะไรหรือเปล่าอ๋อจริงทีมหลงจีนเนี่ยเป็นแค่น้องในกรุ๊ปเล็กๆที่รู้จักกันเรียกเพราะอาจจะเพราะว่าผมเราสั้นชอบสกรีนเฮดนะครับก็แล้วก็ทีมแล้วก็พอดี 4-5 คนเนี้ยเราก็ออกตารางให้กับเขาในการซ้อมนะครับจนมาเมื่อปีที่แล้วก็ได้เข้าไปเป็นในสมาชิกของทีมอ้วยอันนะครับอ้วยอันก็พอดีมีน้องที่เป็นผู้บริหารของอ้วยอันนะครับที่ให้นะครับแล้วก็เขาก็ชวนมาเนี่ยได้ครบปีพอดีแต่ทีมนี้มีได้2ปีแล้วนะครับก็คือเป็นมาเจอกันที่วิ่งนี่แหละเขาก็รู้จักกันแล้วเขาก็ชวนแล้วเข้าอ้วยอันนะครับก็ทีมอ้วยอันก็ได้รับการสนับสนุนจากน้องนะครับคุณโมนะครับเขาก็มีโค้ชสุทัศน์อดีตนักวิ่งทีมชาตินะครับเป็นโค้ชให้ก็ดีเลยเพราะว่า
ตอนนี้ต้องบอกว่าทุกคนในทีมอ้วยอันมีพัฒนาการในการวิ่งที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างผมเนี่ยชอบเลยเพราะว่าเรามีคนที่เป็นนักวิ่งมา20ปี30ปีเป็นอดีตทีมชาติเนี่ยเขาแนะนำเทคนิควิธีการซ้อม คือเอาประสบการณ์จริงของเขามาสอนเรานะครับมันก็เนี่ยผมคิดว่าน้องๆหลายๆคนในทีมที่รู้จักนะครับตอนนี้ทุกคนวิ่งเวลาได้ดีหมดเลยพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นหมดเลยใช่น่าสนใจน่าสนใจก็วันนี้ครับผมก็ทั้งหมดกับเกี่ยวกับพี่เขาทรายเลยขอบคุณมากๆเลยที่ให้เกียรติพี่โบ๊ทแล้วก็โป้งนะครับผมอุตส่าห์แวะมาก็ขอบคุณพี่ๆมากครับที่สละเวลาแล้วก็ขอบคุณพี่เขาทรายอีกครั้งครับผมขอบคุณครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วอย่าลืมนะครับก็ใครที่มาดูไม่ทันหรืออยากดูเทปย้อนหลังนะครับก็เข้าไปติดตามได้ที่ Drive Hub Channel นะครับ Drive Hub Channel นะครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับนี่ผมเข้ามาเป็นแพทเทิร์นวันนี้เราขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ